ัสดีครับพบกับผมมานพินนะครับและ Channel ฟิวไทยใน YouTube ครับก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารนะครับในห้างนะครับเทียราเดวตานะครับที่เมืองเดมบาซาครับบนเกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียนะครับก็ที่เห็นนะครับดูเรียนแบงคอกนะฮะก็ทุเรียนกรุงเทพนะครับมาขายอยู่ราคา 21,259 นะครับ 21,000 นี่ก็ประมาณแพ็คนี้ก็ประมาณสัก 70-80 บาทนะฮะราคาประมาณนั้นก็ลองซื้อมาชิมดูครับนะฮะภูก็ดูธรรมดานะครับอาจจะดูซีดๆหน่อยนะฮะแล้วก็ขัดนะครับผิดหวังนะครับผิดหวังมันเป็นทุเรียนที่แบบคือมันอ่อนน่ะผมว่าเป็นเอาทุเรียนอ่อนมามันยังไม่ได้ที่อ่ะแล้วก็พอเหมือนกับมาบ่มมาอะไรเงี้ยหรือว่าส่งมากลางทางแล้วพอมันมาถึงปลายทางเนี่ยมันไม่สุกเต็มที่นะครับคือไม่ใช่แบบว่าทุเรียนปลาร้าอะไรอย่างนั้นแต่ว่าผมว่าจริงๆทุเรียนมันจะต้องสุกมากกว่านี้นะฮะมันค่อนข้างจะแข็งเหมือนกับเป็นทุเรียนอ่อนมากกว่านะครับอันนี้ชิ้นนี้ดีขึ้นนะครับชิ้นนี้ดีขึ้นแต่ว่าก็ยังรสชาติมันไม่เข้มข้นนะมันไม่เข้มข้นผมว่าคืออย่างน้อยความเป็นทุเรียนเนี่ยทานแล้วยังไงมันก็จะต้องมีกลิ่นนะฮะแล้วก็คือถ้ามาทิ้งคือทุเรียนไม่มีกลิ่นเนี่ยไปกินพวกฝรั่งหรือกินแอปเปิ้ลอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่านะก็ผิดหวังครับทุเรียนไทยในอินโดไม่เจ๋งจริงนะครับก็คือเป็นทุเรียนอ่อนมานะครับ